ค่ะอินภาสกรก็คือเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทมิทานจำกัดค่ะบริษัทมิทานจำกัดผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่เราเน้นถึงเรื่องคุณภาพและการบริการของลูกค้าเป็นหลักนะคะมีนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามาในเมืองไทยตอนนี้ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งของพนักงานหน้าร้านอาหารนะคะแล้วก็ในส่วนของพนักงานในครัวไม่ว่าจะเป็นกู๊ดหรือเชฟต่างๆนะคะต้องการมากมายถ้าใครมีความสนใจก็สามารถสมัครเราได้ในส่วนของสวัสดิการต่างๆเนี่ยนอกจากเงินเดือนและประสบการณ์ที่ได้รับแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีเรียกขยันเงินปันผลให้กับพนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโบนัสประจำปีสวัสดิการทางด้านอาหารการอบรมและเพิ่มศักยภาพของพนักงานเงินมองต่างๆที่พนักงานต้องการนะคะก็ใครที่สนใจก็ขอเรียนเชิญมาเป็นทีมเดียวกับเราค่ะ